ในช่วงใกล้วันสำคัญคุณจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้ออกมาเปิดประเด็นว่ารัฐบาลเตรียมที่จะพิจารณาออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษให้กับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นโทษในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10ตุลาคม2566ที่ผ่านมาค่ะโดยเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีอันดับที่1ค่ะนั่งเป็นประธานการประชุมแทนคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศค่ะในขณะที่ก็มีกระแสข่าวออกมาอีกด้านหนึ่งค่ะว่าเป็นความตั้งใจของคุณเศรษฐาที่จะหลีกเลี่ยงในการพิจารณาประเด็นดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดข้อครหาหรือกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อรัฐบาลค่ะในขณะที่บรรดารัฐมนตรีที่เป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยนะคะทั้งคุณภูมิธรรมเองและคุณหมอชลน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่าไม่มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าไปสู่การพิจารณาของครม.ค่ะที่สุดการประชุมครม.ก็ไม่ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในขณะที่คุณจตุพรเนี่ยต่อมายังได้แสดงความคิดเห็นอีกว่าตนเองนั้นไม่ได้ดักทางจนคุณภูมิธรรมไม่กล้าออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษทั่วไปให้เฉพาะนักโทษต่ำปีโดยแสดงความคิดเห็นมาอย่างต่อเนื่อง2วันนะคะต้องการให้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวออกมาเพื่อนักโทษคนอื่นได้มีโอกาสถูกปล่อยตัวเมื่อรัฐบาลยังไม่ออกเนื่องจากคุณทักษิณได้ประโยชน์ด้วยจึงอาจวันจะเกิดปัญหาบานปลายเข้ามาแทรกซ้อนดังนั้นนะคะจึงถูกยึออกไปพร้อมกับตั้งคำถามว่าครม.ไม่มีเรื่องนี้อยู่จริงหรือในขณะที่คุณวิทเยนมุตตมระอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่มีข่าวการเตรียมการออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษหนาหูแต่ผู้เกี่ยวข้องนั้นเงียบกริบพวกเขาจะปล่อยให้สังคมมีเรื่องราวอึมครึมอย่างนี้จนกว่าคุณทักษิณจะพ้นโทษใช่ไหมเราจะมีนักโทษเด็ดขาดชายทำสถิติโลกไม่เคยนอนเรือนจำแม้แต่คืนเดียวใช่ไหมอย่างไรก็ตามค่ะอีกด้านหนึ่งก็มีรายงานนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบร้อนออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษให้กับคุณทักษิณค่ะเนื่องจากใช้เวลาอีกไม่นานนะคะคุณสมบัติของคุณทักษิณก็จะเข้าข่ายตามโครงการพักโทษเป็นกรณีพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเติมเชื้อไฟให้กับรัฐบาลในชั่วโมงนี้นะคะที่ก็เจอวิกฤตซ้อนวิกฤตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองกันว่านะคะกระแสข่าวที่ออกมานั้นจงใจที่จะเขย่าไปที่รัฐบาลรวมทั้งที่ชั้น14ด้วยค่ะ